เขากินนะลูกเขายังเป็นห่วงกับลูกเมื่อเขากินเหรอChannel สวัสดีค่ะมื้อนี้ก็สิมาแกงหน่อไม้เนาะค่ะแกงลาวเฮานี่นะคะใส่เห็ดหูหนูส่วนผสมเพิ่นก็มีกะมีหน่อไม้เนาะค่ะมีเห็ดน้ำยะนางขันขันเนาะค่ะซื้อเป็นถุงมาเลยถุงละ10บาทผักอีตูหอมแดงอันนี้เป็นข้าวเบื่อเนาะข้าวหั่นเสร็จแล้วเนาะค่ะเฮ็ดเป็นชิ้นวันนี้ก็ใส่เกลือเนาะค่ะใส่เกลือล้างสองน้ำนะคะเอามาต้มก่อนนะคะใส่เกลือสักหน่อยต้มล่างไอ้น้ำสุ่มๆ มันออกก่อนนะคะเพราะว่าที่เอามาจากถุงมันสิสุ่มเพิ่นหนึ่งเพิ่นยังสิสุ่มไม่ใช่ฝามันเดือดแล้วค่ะตอนนี้หน่อไม้เดือดแล้วปล่อยให้มันเย็นก่อนเนาะปล่อยให้มันเย็นก่อนเอามาล้างน้ำด้วยค่ะสองน้ำได้ทั้งนั้นล้างในสองน้ำแล้วเนาะค่ะท
ีนี้เราก็จะมาเอายานางใส่น้ำยานางใส่นะครับนี่คือน้ำยานางข้าวเหนียวร้อนๆเนาะค่ะแกงข้าวไหม้กับข้าวเหนียวได้ค่ะมันอาหารอีสานบ้านเฮาใส่เกลือสักหน่อยค่ะอันนี้ใบตะไคร้ค่ะอันนี้มีฟักทองด้วยนะคะฟักทองกับเห็ดค่ะทีนี้สิมาตำข้าวเบื่อก่อนนะคะเคล็ดลับเนาะค่ะให้ตำข้าวเบื่อก่อนเพราะว่าถ้าเฮาบ่ตำมันสิแสบเนาะค่ะแสบบักพริกตำข้าวเบื่อให้แหลกก่อนนะคะใส่เกลือนะคะแล้วหอมแดงใส่จ้าถ้าเอาพริกใส่พอมันสิบ่แหลกง่ายนะคะแล้วก็แสบพอมันมีน้ำข้าวเบื่อนะคะเราต้องตำข้าวเบื่อให้แหลกก่อนตำเสร็จแล้วเนาะค่ะมีหอมข้าวเบื่อแล้วก็บักพริกนะคะสึกแล้วทีนี้หม้อเดือดแล้วก็เอาปลาล่าเนาะค่ะลงไปปลาล่าก็อันนี้ต้มไว้แล้วค่ะปลาล่าต้มใส่แป้งนัวใส่ข้าวเบื่อลงไปThank you.
ข้าวเบื่อสุกเนาะค่ะมันสุกแล้วค่ะพี่น้องอร่อยแล้วค่ะใส่ผักอีตูเรียบร้อยค่ะค่ะสุดท้ายนี่กะขอฝากพี่น้องเนาะค่ะติดตามรับชมให้กำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปของช่องหมูหน่อยบันเพ็งชาแนลเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะมากินน้ำกันเด้อจ้าแกงหน่อยใส่ผักอึใส่เห็ดหูหนูเนาะค่ะเนาะ